สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีฉันนานาถูกครูปล่อยคลิปลับวัย59ปียังหวังเจอรักแท้แม่เลี้ยงเดี่ยวรุนแรงสุดสตรองเคยคิดว่าเจอรักแท้แต่แล้วไม่ใช่แต่งไฮโซตกถังเข้าสารจริงเหรอรู้ความจริงเบื้องหลังมีช็อกดีฉันนานาถูกครูปล่อยคลิปลับยังตามหาความรักครั้งใหม่เรื่องความรักไปเจอไฮโซโน้นไฮโซนี้ก็ได้มาคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเขามาจากครอบครัวที่แตกแยกเรามาจากครอบครัวที่แตกแยกอุ๊ยวลีเด็ดนะเราจะมาทำครอบครัวให้สมบูรณ์บังเอิญมันเข้าจุดที่เป็นปมของเราพอดีก็เลยโอเคเลยยังไม่รู้จักอะไรเขามากมายเลยเราก็แต่งงานกับเขาไม่นานเลยค่ะประมาณ3เดือนชีวิตหลังแต่งงานก็อึ้งเลยคือคืนหลังแต่งงานเจ้านี้โทรมาทวงตังค์เยอะมากซึ่งเราเพิ่งรู้วันนั้นเราก็ช็อกแล้วพอมาตอนหลังรถที่เราขับเองซื้อเองด้วยเงินสดมีคนมายึดรถเราไปเขาไปเซ็นปลอมขายรถเราแต่ในที่ข่าวออกไปว่าเราตกถังข้าวสารแต่งงานกับไฮโซนมแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรผู้หญิงทุกคนอยากจะมีความรักที่ดีประสบความสำเร็จแต่สองครั้งไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่เคยกลัวจะมีความรักเข็ดที่ไหนไม่เข็ดสักทีเลยก็คือแบบว่าจริงๆไม่อยากพูดนะพอเราบอกว่าจะเลิกเล่าก็มีคอนโดของเราที่ต่างจังหวัดเราก็ไปซ่อนตัวหนีอยู่เขาก็พยายามตามล่าไม่ได้เขาก็ขู่ว่าถ้าไม่กลับมาดีกับเขาเขาจะเอาคลิปโป๊ของเราออกไปให้โรงเรียนลูกซึ่งเราก็ประสาทเลยก็เลยตัดสินใจโอเคถ้าคุณอยากจะโชว์อะไรก็โชว์ไปเลยอายครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะได้จบไปคือเราไม่กลับจนกระทั่งตอนหลังเขาก็ขอโทษเขาบอกว่าที่พูดไปเพราะอยากให้เรากลับมาวันนี้เราดูแบบไม่สนใจแต่ณวันนั้นร้องไห้หนักไหมมีกระซิบค่ะแต่ว่าเราต้องสตรองเอาชีวิตลูกให้รอดเราต้องหาตังค์ให้ได้เราจะต้องรอดให้ลูกโตนั่นคือจุดมุ่งหมายอันต่อไปเราจะมานั่งป้อแป้ไม่ได้แล้วในการที่กลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ดูแลลูกสองคนถามว่ามีความคิดที่อยากจะมีครอบครัวไหมเจ้าตัวกล่าวว่าดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะยังอยากมีมาเจอที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วเขาก็เลยเริ่มจีบดิฉันไงเขาอายุน้อยกว่าประมาณ7ปีคนนี้จดทะเบียนค่ะจดทะเบียนอีกแล้วดิฉันเป็นโรคชอบแต่งงานจะคบกับใครต้องเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องระหว่างเราไม่มีแต่อาจจะมีเรื่องทางผู้ปกครองเขาแต่เราก็เข้าใจเพราะแม่เขาก็อยากให้ลูกแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่มาแต่งกับแม่ไม้ลูกสองอะไรอย่างนี้แล้วเราเป็นคนอีโก้สูงด้วยฉันก็ทำงานได้อะไรได้อยู่ต่อได้สวยๆถ้าแบบเรื่องเยอะก็ไม่เอาก็ได้ถามว่ายังคิดมีความรักใหม่อีกไหมเจ้าตัวกล่าวว่ายังเต็มใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธที่จะท้อใจยินดีที่จะเฝ้ารอมาเติมเต็มสิ่งที่หายไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ